สวัสดีค่ะจากช่องริปเปิ้ลบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกกุหลาบนะคะแบบนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบแย้มบานนะคะเป็นลายที่ทำง่ายนะคะแบบนี้นะคะประหยัดริบบิ้นนะคะใช้ริบบิ้นไม่เยอะนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังเป็นตูดเปิดแบบนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรนะคะแล้วก็มีเหรียญ นะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะริบบิ้นที่เราใช้ทำตัวนี้จะเป็นริบบิ้นกากเพชรทึบเนื้อละเอียดนะคะเป็นริบบิ้นตาหัวใจนะคะเบอร์2ค่ะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่70ซมนะคะจากนั้นนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้แล้วพับริบบิ้นลงมาให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้นะคะเราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะเราจะพับริบบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วแบบนี้รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้อันนี้เราจะพับลงมาแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่ยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านสั้นไว้ด้านล่างค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐาน4ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะขึ้นฐาน8นะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับริบบิ้นนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ฐาน8ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยจากนั้นจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นนะคะด้านล่างมีริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นที่1ค่ะเส้นนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นนะคะก็จะหมดแล้วนะคะด้านล่างแล้วก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนตรงนี้เหลือแค่3เส้นนะคะริบบิ้นเหลือแค่3เส้นเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมาใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้เส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยปัด3เส้นที่เหลือไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็จับแบบนี้นะคะให้ถนัดมือนะคะเราจะ3เส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ดันออกมานิดนึงค่ะดันออกมานิดนึงแบบนี้นะคะเราจะเอา3เส้นที่เหลือสอดเข้าตรงนี้ห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นนี้เส้นนี้นะคะสอดไปตรงๆนะคะเข้าห่วงที่1ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1นะคะให้มาโผล่ห่วงที่2ตรงช่วงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้
เส้นที่3นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2ให้เขามาผูกห่วงที่3ตรงนี้นะคะสอดไปตรงๆเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เราจะปล่อยมือนะคะริบบิ้นเขาจะยุ่งๆแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆรวมริบบิ้นเข้าหากันค่ะใครทำลูกส้มเป็นก็สามารถทำลูกส้มไว้รอเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราได้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะให้กระชับใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะแบบนี้แล้วก็จะนับไป1 2 3นับมา3เส้นวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้ใช้มือซ้ายจับด้านล่างไว้นะคะแบบนี้ค่ะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เลยเส้นที่2นะคะจับมาไว้ในมือแล้วก็นับไปเหมือนเดิมนะคะ1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้แล้วก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3วางพาริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้แล้วก็จับให้ถนัดมือนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้แล้วก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3วางพาริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไป1 2 3วางพาริบบิ้นหน้าเส้นที่3แบบนี้นะคะริบบิ้นเราจะเหลือ3เส้นแบบนี้นะคะด้านบนจะเหลือแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นที่2เราก็สอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2ถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่3สอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3ถัดจากเส้นที่2นะคะตรงนี้เราก็ดึงค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะแบบนี้เราก็ดึงค่ะสอดจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็จะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดไปนะคะสอดจนครบนะคะทั้ง8เส้นพอเราสอดครบแล้วนะคะแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นเลยค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะพลิกกลับด้านมานะคะเราจะมาทำกลีบกันเลยนะคะทำกลีบนะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะแล้วก็จะเก็บริบบิ้นที่ยังไม่ทำไว้ก่อนนะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพับปลายริบบิ้นลงมาชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะแบบนี้นับมา3ช่องค่ะ1 2 3นะคะสอดช่องที่3ตรงนี้นะคะสอดช่องที่3ริบบิ้นโผล่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงรวมไว้แบบนี้ค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะแบบนี้เลยนับมา3ช่องนะคะ1 2 3สอดนะคะเส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเส้นที่2ก็อยู่บนนี้นะคะเส้นที่2แบบนี้เราก็จะซ้อนกลีบแรกนะคะ
ซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8เส้นค่ะเส้นที่2พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะบิดริบบิ้น1ครั้งค่ะแบบนี้แล้วก็บิดปลายริบบิ้นอีก1ครั้งค่ะแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสอดช่องถัดกันมาเรื่อยๆเลยนะคะริบบิ้นก็โผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะกลีบเขาจะซ้อนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะดึงรวมไว้แบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ซ้อนกลีบที่2นะคะแบบนี้ค่ะตรงๆแบบนี้พับปลายริบบิ้นนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ซ้อนกลีบที่2แบบนี้นะคะพับริบบิ้น1ครั้งนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเรา1ครั้งแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดถัดช่องที่2เลยนะคะถอดสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบนะคะแบบนี้ค่ะดึงรวมไว้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ค่ะพับริบบิ้น1ครั้งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นก็พับปลายริบบิ้นลงมา1ครั้งค่ะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วก็สอดถัดจากเส้นที่3เลยนะคะสอดมาด้านในตรงนี้นะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับริบบิ้น1ครั้งแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมา1ครั้งนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้เลยสอดเข้ามาด้านในตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยเราจะสอดมาเรื่อยๆนะคะริบบิ้นก็จะโผล่ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่6นะคะเส้นนี้แล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้พับริบบิ้น1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะด้านในนะคะช่องสอดเขาก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดูด้านล่างนะคะเขาจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่7นะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือพับริบบิ้นนะคะ1ครั้งนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้น1ครั้งค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่7เส้นที่8เขาก็จะสอดยากนิดนึงนะคะช่องสอดเขาจะอยู่ด้านในนะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่8พับริบบิ้นไปทางขวามือพับริบบิ้น1ครั้งค่ะพับปลายริบบิ้นอีก1ครั้งนะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่7เลยถ้าเราทำเราจะรู้นะคะว่าต้องสอดตรงไหนนะคะเราจะมองไม่ค่อยชัดนะคะในวิดีโออาจจะมองไม่เห็นนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ออกมาตรงนี้ค่ะสอดด้านในตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเขาจะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะเราจะได้แบบนี้เราก็จะไล่ดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นเลยใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะใช้นิ้วชี้ดันตรงนี้ก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะแล้วก็จัดกลีบนะคะให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยก็ดึงกลีบนะคะแบบนี้นะคะ
หมุนตรงกลางนิดนึงค่ะแบบนี้เราก็จะได้แบบพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยพลิกกับด้านนะคะเราจะพลิกกับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดตามแนวเลยนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดให้ครบเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะดึงนะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดให้ออกตัดออกทั้งหมดเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็เอาเหรียญมาวางตรงนี้แล้วก็ใช้แหนบช่วยดันเหรียญลงไปนะคะมาทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบแย้มบานนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ